สวัสดีค่ะเปิดประชุมในส่วนของวิเคราะห์ครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปนะคะพาร์ทของวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันประจำวันที่29 เมษายน 2559ตัวแรกนะคะเป็นตัวซูเปอร์บล็อกนะคะหรือหลักทรัพย์ซูเปอร์นะคะก็ได้มีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์นะคะว่าจะเริ่มจ่ายเดินเครื่องเชิงพาณิชย์หรือว่า COD เนี่ยเพิ่มขึ้นอีก58 เมกะวัตต์นะคะทำให้ในส่วนของโซลาร์ฟาร์มเนี่ยที่สามารถจ่ายไฟได้แล้วเนี่ยมีทั้งหมดในพอร์ตของตัวซูเปอร์เนี่ย326 เมกะวัตต์นะคะแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยยังอยู่ระหว่างดำเนินงานก่อสร้างนะคะซึ่งก็น่าจะเสร็จtotal พอร์ตที่มีเนี่ยอยู่ประมาณ 627.9 เมกะวัตต์นะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยทางล่าสุดนะคะประชุมผู้ถือหุ้นเนี่ยมีการอนุมัติให้เข้าลงทุนในบริษัท Equator นะคะก็ตรงนี้เนี่ยเป็นบริษัทที่ดำเนินงานธุรกิจโซลาร์ฟาร์มขนาด75 เมกะวัตต์นะคะสัดส่วนที่ตัวซูเปอร์เข้าลงทุนเนี่ยประมาณ 49% นะคะรวมกับในส่วนของตัวผลจากการจับฉลากโซลาร์ฟาร์มในส่วนของสหกรณ์นะคะก็ได้มาอีก18 เมกะวัตต์นะคะทำให้โดยรวมแล้วเนี่ยตอนนี้ถ้าดูในสัดส่วนในพอร์ตที่น่าจะมีเนี่ยอยู่ทั้งหมดแล้วประมาณ720 เมกะวัตต์นะคะก็เข้าใกล้สู่เป้าหมายที่1,000 เมกะวัตต์เข้าไปแล้วนะคะสำหรับปี60นะคะบริษัทเองก็มีการตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มขึ้นเป็น2,000 เมกะวัตต์นะคะอย่างไรก็ตามนะคะในส่วนที่ทางฝ่ายเคยประเมินไว้ก่อนหน้าเนี่ยส่วนเพิ่มอีก 1,000 นะคะในช่วงของปี60เนี่ยจะมาจากในส่วนของโครงการลมแล้วก็ขยะในประเทศนะคะซึ่งทางฝ่ายเคยออกบทวิเคราะห์ในช่วงวันที่9 กุมภาพันธ์ไปแล้วนะคะส่วนเพิ่มเนี่ยจะอยู่ประมาณ 1.52 บาทนะคะจากราคาพื้นฐานปัจจุบันที่ให้ไว้ 1.38 บาทนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะล่าสุดผู้บริหารมีใหข่าวเกี่ยวกับส่วนเพิ่มในส่วนของปี60อีก 1,000 เมกะวัตต์นะคะน่าจะกำลังศึกษาในส่วนของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในต่างประเทศนะคะก็มองว่าน่าจะเป็นอยู่ในส่วนของโครงการพลังงานลมในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งทางฝ่ายมองว่าส่วนเพิ่มจากโครงการลงไฟฟ้าพลังงานทั้งเรื่องในต่างประเทศเนี่ยอาจจะมีผลตอบแทนไม่โดดเด่นถ้าเทียบกับในประเทศนะคะซึ่งก็เลยมองว่าส่วนเพิ่มที่ 1.52 บาทเนี่ยอาจจะต้องมีการรีไวซ์ลงมาอีกครั้งนึงนะคะปัจจุบันนะคะถ้ามองระดับราคาในระยะสั้นนะคะตัวซูเปอร์เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากนะคะทางฝ่ายแนะนำให้ขายทำกำไรในระยะสั้นไปก่อนนะคะต่อไปนะคะเป็นธนาคารเกียรตินาคินนะคะหรือ KKP นะคะถ้าดูในส่วนของตัวสินเชื่อนะคะของตัว KKP เองเนี่ยในควอเตอร์1เนี่ยลดลง 1% นะคะเทียบ Q-on-Q นะคะเนื่องจากในส่วนของสินเชื่อรายย่อยสินเชื่อธุรกิจแล้วก็สินเชื่อ SME เนี่ยลดลงทั้งหมดนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวยอดขายรถยนต์เองก็ยังไม่ฟื้นตัวนะคะทำให้ทาง KKP เนี่ยอาจมีการพิจารณาปรับลดเป้ายอดสินเชื่อในปีนี้ลงนะคะในช่วง second half นะคะก็จากเดิมเนี่ยที่ตั้งเป้าไว้จะเติบโตถึง 15% นะคะก็อย่างไรก็ตามนะคะถ้าดูระดับในส่วนของคุณภาพสินเชื่อของ KKP เองเนี่ยปรับตัวดีขึ้นนะคะโดยสามารถลดในส่วนของ NPL ลงเหลือ 5.7% ได้นะคะจากในไตรมาสก่อนหน้าที่อยู่ระดับ 5.8% นะคะนอกจากนี้แล้วผลขาดทุนจากการขายรถยึดเนี่ยคะก็ลดลงเหลือเพียง1/3นะคะจากในส่วนของที่ผ่านมาเนี่ยเคยขาดทุนค่อนข้างมากนะคะทำให้การตั้งสำรองในปีนี้เนี่ยน่าจะต่ำกว่าปีที่ผ่านมาด้วยนะคะอีกส่วนหนึ่งสำหรับตัว KKP เองนะคะก็มีการขายในส่วนของบล. KK Trade นะคะจำนวน50 ล้านหุ้นนะคะให้กับทางหยวนต้านะคะตรงนี้ราคาต่อหุ้นเนี่ยอยู่ที่13.74 บาทนะคะก็มองว่าในส่วนของตัว KKP เองเนี่ยน่าจะบันทึกกำไรในการขายหุ้นครั้งนี้เข้ามาประมาณ187 ล้านบาทนะคะอันนี้ทางฝ่ายคำนวณจากราคาขายนะคะที่600
86.9ล้านบาทนะคะเทียบกับในส่วนของทุนจดทะเบียนของบล.เคเคเทรดนะคะที่500ล้านบาทนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะการขายตัวบล.เคเคเทรดออกไปเนี่ยก็มองว่าในส่วนของตัวรายได้ที่จะกลับมาเนี่ยอาจจะลดลงด้วยนะคะแต่ว่ามองว่าไม่น่ามีนัยยะต่อตัวธนาคารเกียรตินาคินนะคะสำหรับประมาณการทั้งปีนะคะของปี59เองนะคะทางฝ่ายมีการปรับขึ้นนะคะ20.8%นะคะมาที่4.3พันล้านบาทนะคะก็มองว่าผลขาดทุนจากการยึดรถเนี่ยดีขึ้นเร็วกว่าที่ทางฝ่ายมองไว้นะคะทางฝ่ายก็แนะนำซื้อนะคะในส่วนของธนาคารเกียรตินาคินนะคะราคาพื้นฐานอยู่ที่47บาทค่ะต่อไปนะคะเป็นตัวปูนใหญ่นะคะก็หรือว่าตัว SCC นะคะก็มีการประกาศกำไรสุทธิในไตรมาสแรกนะคะอยู่ที่13,000ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น23% year on year นะคะแล้วก็มองว่าเป็นระดับที่ดีกว่าที่ทางฝ่ายประเมินไว้ที่11,000ล้านบาทด้วยนะคะปัจจัยหลักๆมาจากในส่วนของตัวธุรกิจปิโตรเคมีแล้วก็ธุรกิจกระดาษนะคะสำหรับตัวธุรกิจปิโตรเคมีเองเนี่ยได้รับแรงสนับสนุนจากในส่วนของตัวสเปรด HDPE นะคะที่ปรับตัวดีขึ้นนะคะจากเดิมเนี่ยอยู่ที่ระดับ649เหรียญต่อตันนะคะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่759เหรียญต่อตันนะคะในส่วนของธุรกิจกระดาษเนี่ยได้รับแรงหนุนจากในส่วนของตัวยอดขายที่เพิ่มขึ้น 10% เทียบ year on year นะคะเพราะเนื่องจากในส่วนของตัวลูกค้าอุตสาหกรรมอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเนี่ยมีการเพิ่มผลิตสะสมสต็อกช่วงก่อนวันหยุดยาวช่วงเดือนเมษายนนะคะแนวโน้มนะคะมองในส่วนของตัวเอาลุกของธุรกิจปิโตรเคมียังไปได้ดีนะคะสเปรดตัว HDPE over NAFTA เนี่ยยังปรับตัวขึ้นต่อเนื่องนะคะแล้วก็ตัว PP over NAFTA ก็ยังโดดเด่นนะคะเพราะว่ามีการปิดซ่อมบำรุงกระทันหันนะคะของโรงงานตัวโพรพิลีนนะคะทำให้ซัพพลายในภูมิภาคค่อนข้างตึงตัวในช่วงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวปูนใหญ่เองนะคะก็ได้การกลับมาเดินเครื่องนะคะก็มีการขยายคอขวดกำลังการผลิตของตัวชันรานะคะทำให้ภาพรวมโดยรวมของปิโตรเคมีในไตรมาส2เนี่ยน่าจะปรับตัวได้ดีต่อเนื่องนะคะสำหรับตัวธุรกิจปูนแล้วก็วัสดุนะคะมองว่า second half ก็น่าจะได้ปัจจัยบวกจากตัวโครงการภาครัฐที่มีมากขึ้นนะคะสำหรับปูนใหญ่นะคะทางฝ่ายแนะนำซื้อนะคะราคาพื้นฐานอยู่ที่570ค่ะต่อไปนะคะเป็นตัว BJC Every Industry นะคะหรือตัว BJC นะคะทางฝ่ายคาดการผลดำเนินงานในไตรมาส1อยู่ที่364ล้านบาทนะคะโตขึ้น125%เทียบ year on year นะคะแต่ว่าลดลงประมาณ25%เทียบ Q on Q นะคะเนื่องจากในส่วนของตัวโครงการ FPSO นะคะเป็นโครงการแรกของตัว BJC นะคะได้รับรู้ในแบบ EPC เข้ามาเต็มตัวนะคะก็คือรับรู้เป็นลำซ้ำในส่วนของตัวรายได้เข้ามานะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมีการแก้ไขงานบางส่วนนะคะเลยทำให้เกิดในส่วนของค่าใช้จ่ายในด้านวัสดุที่ต้องเปลี่ยนเข้ามานะคะก็มองว่าในส่วนของอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยจะลดลงจากควอเตอร์4ที่ระดับ 28% ลงมาเหลืออยู่ที่ระดับ 23% ในควอเตอร์1เท่านั้นนะคะแล้วก็ในส่วนของค่าจะมีการบันทึกในส่วนของผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาอีก15ล้านบาทในไตรมาสแรกของปีนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวการเร่งส่งมอบงานตัว FPSO ลำที่1เนี่ยก็ทำให้มีการค่าใช้จ่ายในการจ้างคนงานเพิ่มขึ้นนะคะก็มองว่า SCNA น่าจะขยับตัวสูงขึ้นด้วยนะคะในไตรมาสแรกทางฝ่ายนะคะมีการปรับคาดการโดยรวมนะคะของปี59ลงนะคะลงมา 54% นะคะอยู่ที่1,015ล้านบาทนะคะหรือว่าลดลง 30% เทียบ year on year นะคะเนื่องจากว่ามีในส่วนของตัวโครงการประมูลใหม่ๆเนี่ยค่อนข้างล่าช้านะคะก็ได้แก่โครงการตัว
PSO ลำที่3นะคะแล้วก็ลำที่4นะคะแล้วก็รวมถึงในส่วนของงาน Precast Concrete ของที่ออสเตรเลียเนี่ยล่าช้าออกไปนะคะทางฝ่ายนะคะแนะนำเพียงทยอยซื้อนะคะสำหรับตัว BJ ชินะคะราคาพื้นฐานอยู่ที่7.50 บาทค่ะต่อไปนะคะเป็นตัวสยามเวนิสกรุ๊ปนะคะหรือตัวสปานะคะก็ทางฝ่ายคาดกำไรสุทธินะคะอยู่ที่33 ล้านบาทนะคะโตค่อนข้างโดดเด่นนะคะ39%เทียบ year on year นะคะเนื่องจากตัวธุรกิจสปาเองเนี่ยได้ในส่วนของการเติบโตจาก same store sales growth นะคะยังเป็นบวกอยู่นะคะจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ทางบริษัทเองเนี่ยมีการขยายสาขานะคะถึง10 แห่งนะคะในช่วงควอเตอร์2ของปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะคะในส่วนของตัวค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขายนะคะก็ลดต่ำลงนะคะอยู่ที่11.5%นะคะเนื่องจากในควอเตอร์1ของปีที่ผ่านมาเนี่ยทางบริษัทมีค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มเกี่ยวกับการเตรียมตัวซื้อธุรกิจตัวบ้านสวนมาสาจนะคะแล้วก็การรีแบรนด์สาขาต่างๆเข้ามานะคะในปีที่ผ่านมาสำหรับประมาณการทั้งปีนะคะทั้งของปี59เนี่ยทางฝ่ายคงไว้ที่149 ล้านบาทนะคะก็ตัวนี้นะคะทางฝ่ายแนะนำซื้อนะคะราคาพื้นฐานอยู่ที่11.20 บาทค่ะต่อไปนะคะเป็นตัวในส่วนของตัว Market News นะคะอันแรกเป็นซิงเกิลนะคะก็มีการแจ้งนะคะกรรมการเชิญ CEO แจ้งลาออกนะคะก็คือคุณบรรยงตันสกุลนะคะมีการแจ้งลาออกจากตำแหน่งในซิงเกิลนะคะมีผลวันที่27 เมษายนนะคะโดยคุณบรรยงเนี่ยเป็น CEO ของทางซิงเกิลนะคะแล้วก็เป็นผู้นำพาธุรกิจสู่ความสำเร็จด้วยนะคะการลาออกแม้จะอยู่ในคาดการณ์ของทางฝ่ายอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถือว่าเร็วกว่าคาดค่อนข้างมากนะคะหลังจากทางกลุ่มเจมาแล้วก็สหพัฒน์เนี่ยได้เข้ามานะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่เห็นซินเนอร์จี้ที่ชัดเจนนะคะมองข่าวการลาออกเนี่ยจะเป็นข่าวลบต่อราคาหุ้นในช่วงสั้นนะคะก็ให้ติดตามในส่วนของผลดำเนินงานธุรกิจภายใต้ทีมบริหารใหม่นะคะว่าจะเปลี่ยนตัวทิศทางซิงเกอร์ไปในทางใดนะคะสำหรับตัวซิงเกอร์เองต่อไปนะคะก็ปตท.สผ.นะคะก็มีการประกาศงบในไตรมาสแรกนะคะกำไรสุทธิอยู่ที่5,625 ล้านบาทนะคะออกมาถือว่าค่อนข้างดีกว่าที่ทางฝ่ายคาดไว้11%นะคะเนื่องจากในส่วนของตัวราคาขายเฉลี่ยต่อยูนิตนะคะไม่ได้ลดลงมากอย่างที่ทางฝ่ายประมาณไว้นะคะสำหรับกำไรในไตรมาส1เนี่ยถ้าเทียบ Q on Q แล้วจะโตถึง 20% นะคะเนื่องจากต้นทุนต่อหน่วยเนี่ยต่ำลง 19% นะคะอยู่ที่ 28.6 เหรียญต่อบาร์เรลน้ำมันดิบเท่านั้นนะคะแต่หากเทียบกับปีที่ผ่านมาแล้วกำไรลดลงถึง 35% เทียบ Year on Year นะคะเนื่องจากในส่วนของตัวราคาขายเฉลี่ยที่ต่ำลงถึง 28% นะคะเทียบ Year on Year อยู่ที่ 35.2 เหรียญต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบเท่านั้นนะคะแนวโน้มในควอเตอร์2นะคะมองว่าในส่วนของตัวระดับราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นเนี่ยจะช่วยชดเชยในส่วนของตัวราคาแก๊สที่ต่ำลงนะคะตรงนี้ราคาแก๊สที่ต่ำลงเนี่ยเป็นการปรับตามคอนแทคที่แทร็กกับตัวราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัวลงมาในช่วงก่อนหน้านะคะอย่างไรก็ตามนะคะทางฝ่ายยังค่อนข้างกังวลถึงความสามารถในการรักษาต้นทุนการผลิตให้ยังอยู่ในระดับต่ำของตัวสผ.เองนะคะทางฝ่ายแนะนำขายนะคะในตัวสผ.ราคาพื้นฐานอยู่ที่61 บาทต่อไปนะคะเป็นตัวเอราวัณนะคะก็มีการคาดการกำไรสุทธิในไตรมาส1นะคะอยู่ที่163 ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น 17% เทียบ year on year นะคะเนื่องจากในส่วนของตัวรายได้กลุ่มโรงแรมเนี่ยคาดว่าจะสูงขึ้น 6.2% นะคะอยู่ที่ 1,484 ล้านบาทนะคะมองว่าในส่วนของตัวกำไรของเอราวัณในปีนี้เนี่ยน่าจะโตโดดเด่นนะคะโดยเฉพาะในช่วง second half นะคะก็
คือในช่วง second half ของปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ระเบิดในช่วงในแยกราชประสงค์นะคะแต่ว่าตั้งแต่ควอเตอร์หนึ่งเป็นต้นมาเนี่ยก็ถือว่าแนวโน้มก็ปรับตัวดีขึ้นนะคะถ้าดูในส่วนของตัวโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวันเองเนี่ยรายได้ต่อห้องพักต่อคืนนะคะก็ถือว่าเติบโตขึ้น5%นะคะคาดว่านักท่องเที่ยวในกลุ่ม MICE นะคะก็จะกลับเข้ามาอยู่ในช่วงระดับปกติในช่วงควอเตอร์สามเป็นต้นไปนะคะทางฝ่ายแนะนำซื้อนะคะในส่วนของตัวเอราวัณราคาพื้นฐานอยู่ที่5 บาทค่ะต่อไปนะคะเป็นตัวมิ้นนะคะก็คาดการกำไรสุทธิในไตรมาสแรกนะคะอยู่ที่1,625 ล้านบาทนะคะโต7.9%เทียบ year on year นะคะเนื่องจากว่าโรงแรมในประเทศไทยแล้วก็ธุรกิจร้านอาหารไทยที่แล้วก็จีนเนี่ยโตขึ้นนะคะโดยรายได้หลักคาดว่าจะโต19%เทียบ year on year นะคะธุรกิจอาหารคาดในส่วนของตัวรายได้เนี่ยน่าจะโตขึ้นประมาณ9%เทียบ year on year นะคะโดยรวมนะคะทางฝ่ายมีการปรับประมาณการนะคะกำไรสุทธิของปี59ทั้งปีนะคะลงจากเดิมนะคะ8.5%มาที่ระดับ5,535 ล้านบาทนะคะมก็หลักๆเนื่องจากการควบรวมโรงแรมในทิโวลีนะคะพลาดเป้านะคะจากเดิมเนี้ยที่คาดไว้จะอยู่ในช่วงควอเตอร์หนึ่งนะคะก็แล้วก็ทำให้รายได้ในส่วนของโรงแรมในประเทศเนี่ยมีสัญญาณยังไม่ดีขึ้นเช่นกันนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวรวมถึงในส่วนของอัตราภาษีที่สูงขึ้นนะคะกลับเข้าสู่ระดับภาวะปกตินะคะทางฝ่ายจึงปรับคำแนะนำลงนะคะเป็นทยอยซื้อนะคะราคาพื้นฐานอยู่ที่39 บาทค่ะสำหรับตัวมิ้นก็ขอปิดประชุมในส่วนของพื้นฐานประจำวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ